ชาโดไม่พลาดเดินบทเอาชนะคะแนนคู่ชกอิหร่านวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 22 นาฬิกา 14 นาทีชาโดสิงห์มาวินนักสู้วัย24ปีจากเมืองตากไม่มีพลาดหลังเดินหน้าบทเอาชนะโมฮัมหมัดเซียซารานีนักชกตัวตึงจากอิหร่านศึกวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านตราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่อีกคู่ที่น่าสนใจชาโดสิงห์มาวินนักสู้วัย24ปีจากเมืองตาเดินหน้าล่าชัยชนะ3ไฟต์ติดต่อกันด้วยการพบกับโมฮัมหมัดเซียซารานีนักชกตัวตึงวัย22ปีจากอิหร่านเจ้าของสถิติ4ไฟต์รายพ่ายในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอผลปรากฏว่าชาโดเปิดฉากเดินต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนฮุกหมัดขวาส่งคู่ชกชาวอิหร่านลงไปนับ8ก่อนจะเป็นฝ่ายเดินบทปล่อยหมัดเข้าเป็นชุดครบสร้างยกกรรมการชูมือให้ชาโดสิงห์มาวินเป็นฝ่ายชนะคะแนนขอกันกินมากกว่านี้สนธิยาจี้ปชน.ถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญผู้ยื่นยุบพรรคเว้นเพื่อไทยการเมืองวันที่27กันยายน2567 12 นาฬิกา 47 นาทีสนธิยาร้องกกต.จี้ปชน.ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างถูกละเมิดสิทธิขู่เดินหน้าต่อยื่นยุบพรรคยกเว้นเพื่อไทยลั่นถือว่าเราขอกันกินมากกว่านี้เมื่อเวลา 10:55 นวันที่27กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อให้วินิจฉัยและมีหนังสือไปยังพรรคประชาชนปชน.ให้ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือส.ส.พริษเผยปชน.ยอมถอยแก้จริยธรรมชง7แพ็กเกจเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานายสนธิยากล่าวว่าแม้ว่านายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคประชาชนปชน.จะระบุว่าได้ถอนเรื่องจริยธรรมออกแล้วแต่อยากฝากถึงพรรคประชาชนว่าไม่เฉพาะเรื่องจริยธรรมแต่ขอให้ถอนเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะตนไม่อยากร้องอัยการสูงสุดหรือกกต.เพื่อผ่านเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคตนอยากเห็นพรรคประชาชนมีส.ส.เพราะยังเห็นประโยชน์ในการที่พรรคจะทำงานเป็นฝ่ายค้านแต่วันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพรรคประชาชนกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา74หรือการแก้ไขเรื่องจริยธรรมพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้นายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวว่าทั้งนี้ตนจะไม่ร้องหรือยื่นเอาผิดส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่มีการลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะถือว่าเราขอกันกินมากกว่านี้และเมื่อมีการถอยแล้วก็อยากให้ทำงานต่อไปแต่ในส่วนของพรรคประชาชนยังไม่ได้มีการถอนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่ถอนเป็นเพียงบางมาตราเท่านั้นจึงขอวิงวอนไปยังพรรคประชาชนในฐานะที่ตนก็เป็นคนหนึ่งในการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60
และสนับสนุนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ลงสมัครส.ส.หรือจะเป็นรัฐมนตรีขอให้พักถอนยัตติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือทั้งหมดออกไปด้วยถ้ายังคงดื้อดึงก็จะพิจารณาเรื่องการยื่นร้องเรียนขณะนี้ถือว่าให้เกียรติในการที่จะถอนเรื่องออกก่อนเพราะพรรคร่วมรัฐบาลถอนแล้วพรรคประชาชนก็ควรถอนนายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวต่อว่าตนต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา225และมาตรา226การมีส.ส.ร.ทำประชามติให้ประชาชนได้ลงมติซึ่งผลออกมาอย่างไรตนจะไม่คัดค้านแม้แต่ประเด็นเดียวแต่วันนี้คุณจะยื่นแก้รายมาตราให้ไม่ต้องทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้นเข้าใจว่าจะกลายเป็นปัญหาของประเทศทำให้เกิดความวุ่นวายและตนถูกละเมิดสิทธิจากการที่ผมเป็นผู้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ2560กกต.มีอำนาจจะขอให้พรรคประชาชนถอนยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยกกต.สามารถออกมาแถลงหรือบอกว่าการกระทำบางอย่างสุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องซึ่งตนก็ไม่อยากจะร้องพรรคประชาชนแล้วอยากให้เขาได้ทำงานแต่ถ้ายังยืนยันเหมือนเดิมและส่งร่างกฎหมายนี้ค้างเอาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรตนก็อาจต้องร้องต่ออัยการสูงสุดให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปเสือคิมแลดเดือดนักชกอังกฤษก่อนชนะคะแนนศึกวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 21นาฬิกา51นาทีเสือคิมสอจอโต้งปราจีนจอมบูพลังเดือดจากจันทบุรีเปิดหน้าแลกเดือดกับนักชกอังกฤษก่อนเป็นฝ่ายชนะคะแนนในวันลุมพินี81ศึกวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านตราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่เสือคิมสอจอโต้งปราจีนจอมบูพลังเดือดจากจันทบุรีขึ้นสังเวียนพบโอทิสแวกฮอนคู่ชกไร้พ่ายดีกรีแชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งจากหลายสถาบันจากเกาะอังกฤษซึ่งทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอนด์ผลการชกปรากฏว่าคิมฮุกหมัดขวาเข้าเต็มหน้าของโอทิสแวกฮอนก่อนตามซ้ำส่งลงไปนอนนับ8ทว่าต้นยก2มาพลาดถูกหมัดขวาของโอทิสลงไปนอนนับ8เช่นกันอย่างไรก็ตามปลายยก2เสือคิวพยายามเร่งและมาได้นับอีกครั้งหลังปล่อยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าเข้าสู่ยกสุดท้ายทั้งคู่พยายามเร่งสุดท้ายเสือคิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปในที่สุด